็ไม่ยอมจ่ายนะบางคนก็ไม่ยอมจ่ายแล้วเงินสะสมที่ทำไว้ 3,000 บาทต่อปีก็ไม่ยอมจ่ายนะแล้วก็เงินของสภาพหนี้ของประกันสังคมเนาะประกันสังคมบริษัทหนี้เกือบล้านเดี๋ยวทำสภาพหนี้ไปประมาณ 400,000 กว่าบาทได้เหลือนั้นก็ยังไม่จ่ายแล้วก็เงินค่าจ้างค้างจ่ายของบริษัทนครหลวงก็เลื่อนจ่ายปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับกันยังไม่หมดนะคะครับเรื่องประเด็นประกันสังคมนะฮะในจ้างก็ไม่ยอมจ่ายในเรื่องเงินสมทบมันเลยทำให้คนงานเสียสิทธิ์ในเรื่องเกษียณอายุในเรื่องเวลาไปรักษาพยาบาลนี่คือปัญหาที่อยากให้ทางกระทรวงแรงงานช่วยดูแลนะครับผูกคอตายแล้วผมอ่ะตอนที่เมียนอนโรงพยาบาลอ่ะเราเครียดไงนี่สิมันเยอะด้วยครับบานจะทายด้วยผมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีมาพร้อมกับปัญหารุมเร้าในเศรษฐกิจธุรกิจทางภาคบริการและสายพานการผลิตเล็กใหญ่หยุดชะงักไปทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมสถานบันเทิงขณะที่ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัวอย่างหนักถ้าทำไม่สำเร็จก็อยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการนายจ้างต้องลดรายจ่ายเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่ได้นานที่สุดขณะบางรายที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานก็ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากต่างจากบางรายที่เห็นความสำคัญของการอยู่รอดของตัวเองก่อนที่ไม่แปลกว่าวิธีการปรับลดพนักงานหรือค่าจ้างจะกลายเป็นทางเลือกแรกที่ทำแน่นอนว่าการปรับลดพนักงานหรือไล่ออกสำหรับลูกจ้างถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงในชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะในภาวะที่ทุกกิจการล้วนอยู่ยากการหางานใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ในกรณีนี้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ได้ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างกรณีที่ถูกไล่ออกโดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างให้ต้องได้รับค่าชดเชยอย่างน้อยเพื่อที่จะยังคงประคองชีวิตอยู่ได้ในระหว่างการหางานใหม่โดยกฎหมายคุ้มครองนี้ยังระบุไว้ชัดเจนว่าแรงงานที่นายจ้างปิดกิจการเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างและรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม70%ของค่าจ้างจนกว่าจะได้งานใหม่แต่ไม่เกิน200วันส่วนผู้ที่ลาออกเองจะได้45%ของค่าจ้างไม่เกิน90วันซึ่งเป็นคนละกรณีที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือโควิด-19ซึ่งแต่เดิมในมาตรา75เปิดช่องไว้ให้นายจ้างไม่ต้องรับภาระลูกจ้างจะได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา33กรณีการว่างงาน62%เป็นเวลาไม่เกิน90วันซึ่งกระทรวงแรงงานบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์แล้วถึง1ล้านคนน่าสนใจในประเด็นนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มีมติครม.วันที่31มีนาคม2563เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนกรณีได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมติครม.เห็นชอบให้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคม2563เป็นต้นไป
โดยให้ทั้งกรณีผู้ที่ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ประกันสังคมจะจ่ายกรณีการว่างงานเดิมอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันแก้ไขปรับเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันเช่นเดียวกับกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการว่างงานเดิมร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันแก้ไขปรับเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันโดยได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งทางนี้ไม่เกิน90วันทั้งหมดเป็นสิทธิและการคุ้มครองที่กฎหมายดูแลลูกจ้างนอกจากการรองรับผลกระทบการว่างงานหรือตกงานแบบสุดวิสัยในสถานการณ์โควิดดังที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แต่หากในสถานการณ์นี้นายจ้างใช้วิธีลดคนเลิกจ้างก็มีเรื่องการเรียกค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างกรณีทั่วไปตามมาตรา118ซึ่งคิดคำนวณตามจำนวนระยะเวลาว่าลูกจ้างคนนั้นทำงานกับนายจ้างมานานเท่าใดรวมถึงยังมีเรื่องค่าเสียหายจากการไม่บอกล่วงหน้าตามมาตรา17นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่แม้ไม่ได้เขียนอยู่ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานโดยตรงแต่เป็นหลักในวิธีการพิจารณาคดีเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522มาตรา49ที่กำหนดว่ากรณีที่นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเช่นการกลั่นแกล้งกล่าวหาลูกจ้างเพื่อลงโทษให้ออกให้ศาลสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าไปทำงานต่อไปในอัตราจ้างเดิมแต่หากศาลเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ก็สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลับเข้าทำงานได้เช่นกันทางจากนี้คงต้องติดตามต่อว่าสถานการณ์โควิดขาลงที่อยู่ระหว่างการคลายล็อกมาตรการป้องกันโรคระบาดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิวให้การประกอบกิจการกลับสู่ภาวะปกติจะมีผลกระทบใดตามมามากน้อยขนาดไหนกับชะตากรรมลูกจ้างแรงงานที่ยังอยู่ในระบบภายใต้ข้อกฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองข้างต้นหากจะมีการยุติแบบเจ็บแต่จบได้ตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางไว้หรือยังจะลากยาวแบบเจ็บแต่ไม่จบกันต่อไป